Standard Daily เรื่องวันนี้ที่คุณต้องรู้สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่ The Standard Daily เรื่องวันนี้ที่คุณต้องรู้นะครับออกอากาศผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ของ The Standard Thailand วันนี้เราเจอกันเร็วหน่อยปกติเนี่ยเราจะเจอกันทุกวันประมาณ2ทุ่มตรงเป็นต้นไปแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้เดี๋ยวช่วงค่ำ The Standard Pop เขาจะมีการไลฟ์นะครับพูดคุยกับศิลปินหลายท่านที่อยู่ที่ทางภาคเหนือว่าการเก็บตัวกักตัวอยู่บ้านเนี่ยชีวิตเป็นยังไงนะครับเราก็เลยอยากจะให้ช่วงค่ำเป็นช่วงเวลาบันเทิงบวกกับวันนี้เป็นสเปเชียลไลฟ์นะครับเนื่องจากว่าครบรอบที่จะถึง The Standard X TDRI หรือว่าสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยโดยดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชนะครับมันก็เลยจะกลายเป็นหัวข้อพิเศษแล้วก็อาจารย์ท่านสะดวกในช่วงบ่ายๆพอดีก็เลยเข้าไลฟ์เร็วหน่อยเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะไปคุยกับอาจารย์สมเกียรตินะครับกับประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือโรคระบาดในสายตาของนักคณิตศาสตร์และเชื้อโรคซึ่งจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจในการคำนวณเกี่ยวกับโรคนี้แล้วก็จะมีหนังสือที่น่าสนใจในอดีตนะครับว่าจริงๆแล้วมนุษยชาติเจอกับโรคระบาดมากว่าเราจะผ่านพ้นมันมาได้เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะนำบทวิจัยต่างๆมาเล่าสู่กันฟังแต่ก่อนอื่นช่วงต้นนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกับอาจารย์สมเกียรติผมขออนุญาตสั้นๆไม่เกิน10นาทีในการอัปเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือจะเรียกว่าโควิด-19 หรือจะเรียกเต็มๆก็คือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019ที่3เดือนกว่าๆแล้วโลกของเราก็ยังคงวุ่นวายอยู่ครับที่ตัวเลขการระบาดตอนนี้ตัวเลขการระบาดทั่วทั้งโลกครับคุณผู้ชมต้องยอมรับว่ายังคงเพิ่มสูงขึ้นแทบจะเป็นแสนแบบรายวันเราขยับเข้าใกล้1ล้าน5แสนคนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ทั่วทั้งโลกมีผู้ติดเชื้อสะสม1ล้าน4แสน34,000กับอีก426รายและเพิ่มขึ้นในทุกๆนาทีส่วนผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็ 82,220 คนคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตทั้งโลกทะลุ 5% มาหลายวันแล้วตอนนี้อยู่ที่ 5.73% รักษาหาย 300,000 กับอีก 1,000 เศษอัตราการหายเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 21.05% เท่านั้นอย่างที่ผมบอกไปครับว่าคนที่หายมีเพิ่มขึ้นไม่ทันคนที่ติดเชื้อใหม่ขณะนี้ผู้ติดเชื้อนะครับมีใน209ประเทศและเขตแดนวันนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีดินแดนแห่งใหม่พบผู้ติดเชื้อเป็นรายแรกก็แน่แหละครับนี่มันจะครบทั้งโลกอยู่แล้วนะครับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือสหรัฐอเมริกาครับอีกไม่กี่คนก็จะทะลุ 400,000 แล้วซึ่งเชื่อว่าพอถึงช่วงค่ำวันนี้สหรัฐอเมริกาก็น่าจะมีผู้ติดเชื้อทะลุ 400,000 รายเพราะตอนนี้เนี่ยคือ399929แล้วนะครับมีรายงานว่าสหรัฐเองมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 12,911 รายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานวันเดียวถึง 1,800 รายนับว่าเป็นยอดผู้เสียชีวิตรายวันที่สูงที่สุดตั้งแต่มีผู้เสียชีวิตที่สหรัฐมาและอีกไม่นานสหรัฐก็จะแซงทั้งสเปนแล้วก็อิตาลีสำหรับยอดผู้เสียชีวิตส่วนยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยไปไกลแล้วครับคงจะบอกได้เลยว่าไม่มีใครแซงสหรัฐได้แล้วสหรัฐเนี่ยเพิ่งรักษาหายแค่ 22,000 กว่าคนเท่านั้นส่วนหนึ่งประเทศที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือสเปนครับตอนนี้มีผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับ2ของโลกก็คือ 141,000 กว่าคนเสียชีวิตถึง 14,000 กว่าคนรักษาหายแค่ 43,000 กว่าคนพูดง่ายๆว่าณตอนนี้สเปนมีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 10%เช่นเดียวกับอิตาลีที่ตามมาอันดับ3หลังจากที่นำมาก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้อิตาลีมีผู้ติดเชื้อ 135,500 กว่ารายเสียชีวิตแล้ว 17,000 กว่ารายรักษาหายน้อยครับแค่ 24,300 กว่ารายเท่านั้นเพราะฉะนั้นอัตราการเสียชีวิตของอิตาลีสูงกว่าสเปนและสูงกว่าสหรัฐหรือพูดง่ายๆว่าตอนนี้สูงที่สุดในโลกส่วนฝรั่งเศสตอนนี้ต้องยอมรับว่าน่าเป็นห่วงครับกลายเป็นประเทศล่าสุดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อทะลุ 100,000 รายและตอนนี้ฝรั่งเศสมีคนติดเชื้อทั้งประเทศอยู่ที่ 110,000 กว่ารายแล้วนะครับส่วนคนที่เสียชีวิตก็ทะลุหลักหมื่นรายเช่นเดียวกันครับนั่นก็คือ 10,000 กับอีก343รายเท่ากับว่าตอนนี้มีประเทศที่มีผู้เสียชีวิตเกิน 10,000 คน4ประเทศแล้วนะครับสหรัฐสเปนอิตาลีและฝรั่งเศส3ใน4เนี่ยเป็นทวีปยุโรปฝรั่งเศสเนี่ยเพิ่งจะมีคนหายแค่ 19,000 กว่ายังไม่ถึง 20,000 รายเพราะฉะนั้นอัตราการหายยังไม่ถึง 20% ล่าสุดเนี่ยกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสประกาศมาตรการแบนการออกกำลังกายภายนอกสถานที่แล้วภายนอกเคหสถานระหว่างเวลา 10:00 ถึง 1:00 มีผลตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสาเหตุที่ต้องออกกฎนี้เนื่องจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีคนออกมาเดินออกมาวิ่งออกมารวมตัวกันในสวนสาธารณะของเมืองแม้ว่าจะมีการควบคุมจากเจ้าที่ตำรวจรวมถึงมีค่าปรับหากละเมิดกฎล็อกดาวน์
พราะฉะนั้นเขาจะมีเคอร์ฟิวแล้วก็มีการห้ามวิ่งเป็นช่วงๆครับเยอรมนีอยู่ที่อันดับ5นะครับมีผู้ติดเชื้อ 107,000 กว่ารายเสียชีวิต 2,000 รักษาหาย 36,000 จีนเป็นประเทศที่คงที่ที่สุดก็คือมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 82,700 กว่ารายเสียชีวิตไม่เพิ่มขึ้นครับ 3,337 แล้วก็รักษาหาย 77,537 รายทางการจีนยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์เมืองอู่ฮั่นเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากปิดเมืองเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 มา2เดือนกว่าๆโดยประชาชนที่มีโค้ดสุขภาพสีเขียวบนแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนจะได้รับอนุญาตให้เดินทางออกจากเมืองได้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ3เดือนก็ถือเป็นข่าวดีแต่จีนเองก็ต้องเฝ้าระวังนะครับ Second แล้วก็ Third Wave อีกรอบนึงเพราะว่าคนที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นก็มีโอกาสที่จะนำเชื้อกลับเข้ามาระบาดที่จีนได้อีกครั้งเช่นเดียวกันเรียกว่าจีนเนี่ยพบว่าติดก่อนเป็นหนักก่อนปิดเมืองก่อนแล้วก็หายก่อนเปิดเมืองใหม่ก่อนในขณะที่ประเทศอื่นๆก็เพิ่งปิดเมืองกันก็หวังว่าจีนจะไม่กลับมาระบาดอีกและจะค้นพบทางออกของโควิด-19ขณะที่อีกหนึ่งประเทศที่น่าเป็นห่วงมากๆก็คือสหราชอาณาจักรนะครับเพราะว่าเรียกว่าชาวอังกฤษแล้วก็สหราชอาณาจักรประเทศชาติอื่นๆเนี่ยตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรวมกัน 55,900 กว่ารายแล้วแล้วก็เสียชีวิตถึง 6,171 รายนั่นหมายความว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยสูงเกิน 10% ส่วนผู้ที่รักษาหายในสหราชอาณาจักรเพิ่งมี325คือการแพร่ระบาดมาทีหลังครับคนหายก็เลยยังไม่ค่อยหายและผู้สูงอายุก็เยอะพอติดทีเนี่ยก็เสียชีวิตกันค่อนข้างจะรวดเร็วทีเดียวและนี่ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับที่นายกรัฐมนตรีบริส จอห์นสันเข้ารับการรักษาในห้อง ICUแต่ว่าทางทำเนียบนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าอาการของเขาคงที่กำลังใจดีแต่แพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยจอห์นสันเข้ารับการบำบัดด้วยออกซิเจนแต่ยังไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่อย่างใดขณะที่โดมินิกราฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ทำหน้าที่แทนเขาก็ออกมาแสดงความเชื่อมั่นว่าจอห์นสันจะฟื้นตัวและหายจากโรคอย่างแน่นอนพร้อมระบุว่าเขาเป็นนักสู้เพราะฉะนั้นเขาจะหายในที่สุดส่วนบ้านเราครับวันนี้ในช่วงบ่ายนะครับโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าสบค.คุณหมอทวีสินวิษณุโยธินนายแพทย์ทวีสินก็แถลงครับว่าวันนี้เรามีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง111รายกับมาทะลุตัวเลข100อีก1ครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้50กว่าแล้วเมื่อวานนี้แค่38นะครับแต่ต้องยอมรับจริงๆเพราะเรามีคนเดินทางกลับจากต่างประเทศในกลุ่มประเทศเสี่ยงด้วยทำให้ยอดสะสมรวมของเราตอนนี้ผู้ติดเชื้อในบ้านเรา 2,369 คนแล้ววันนี้มีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้น3รายนะครับทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น30รายรักษาหายก็เพิ่มขึ้น64รายครับเท่ากับว่าตอนนี้เรามีคนหายแล้ว888คนยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งอาการไม่หนักอาการหนักพอสมควรและหนักมากเนี่ยรวมกันแล้ว 1,451 รายนะครับผู้เสียชีวิต3รายล่าสุดเป็นชายชาวต่างชาติทั้งหมดเป็นชายชาวรัสเซียอายุ48ปีคนนึงมีประวัติเดินทางไปภูเก็ตแล้วก็เดินทางกลับพัทยาจังหวัดชลบุรีเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนมีอาการไอเจ็บคอแอดมิดแล้วก็ทำการโฮมไอโซเลชันอยู่บ้านตัวเองแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตในที่สุดเมื่อ5เมษายนที่ผ่านมารายต่อมาเป็นชายชาวอินเดียอายุ69ปีครับมีโรคประจำตัวคือเบาหวานและโรคหัวใจรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพโดยอาการไข้สูงถึง 39.3 องศาเซลเซียสมีน้ำมูกถ่ายเหลวแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้7เมษายนคนสุดท้ายเป็นชายชาวอเมริกันมีโรคประจำตัวคือโรคไตเรื้อรังและมีอาการไอปวดกล้ามเนื้อหายใจลำบากเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่บุรีรัมย์แล้วก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้7เมษายนดังนั้นเรามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นแต่ไม่ใช่คนไทยแม้แต่รายเดียวส่วนผู้ป่วยรายใหม่นะครับแบ่งออกเป็น3กลุ่มครับคุณหมอทวีสินก็บอกว่ากลุ่มแรกก็คือผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้หรือคนที่ไปในสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้37รายผู้ป่วยรายใหม่ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศไปสถานที่ชุมชนอาชีพเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์11รายแล้วก็กลุ่มที่3ที่อยู่ระหว่างการรอประวัติและสอบสวนโรคอีก21รายส่วนผู้ป่วยอีกกลุ่มนึงเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยตรงแล้วก็เข้าสู่ State Quarantines ก็คือกลุ่มคนไทยที่ไปดาวะมาเนี่ยครับกลุ่มดาวะที่กลับมาจากประเทศอินโดนีเซียไปร่วมประกอบพิธีทางศาสนาก็คือกลับมา6เมษายน76คนคัดกรองอย่างละเอียดแล้วก็แยกไปกักตัวตามจังหวัดต่างๆปรากฏว่าใน76คนนี้ติดเชื้อไป42สงขลา10นราธิวาส2ปัตตานี7ยะลา7และสตูล16เท่ากับว่าสตูลจังหวัดเดียวก่อนหน้านี้ไม่มีคนติดเชื้อเลยบทจะมีคนติดเชื้อมาทีเดียว16คนนะครับนอกเหนือจากกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากอินโดนีเซียแล้วก็ยังมีกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากกาตาร์นะครับอีก14คนทุกคนผ่านการตรวจคัดกรองแล้วก็เข้ารับ State Quarantines ที่รัฐบาลจัดไว้ให้น
ะครับแล้วก็มีมาจากสนามบินอินชอนเกาหลีใต้อีก57คนไม่ผ่านการตรวจคัดกรอง8คนเข้ารับการรักษาและตรวจการติดเชื้อที่โรงพยาบาลสมุทรปราการส่วนอีก49คนเข้ารับ state quarantine คือตอนนี้ต้องยอมรับจริงๆว่ากลุ่มแก๊งสนามมวยนะครับแล้วก็กลุ่มสถานบันเทิงหรือว่าแก๊งสนามไก่ชนเนี่ยเริ่มไม่มีรายงานแล้วว่ามีคนติดเชื้อเพิ่มเติมแต่ตอนนี้คนติดเชื้อเพิ่มเติมในบ้านเราส่วนใหญ่เป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็แพร่เชื้อกันเองในกลุ่มนั้นแต่รอบหลังคนที่เดินทางกลับมาช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทางรัฐบาลทางการสามารถคัดกรองไว้ได้รวดเร็วนะครับก็สามารถไอโซเลตพวกเขาไม่ให้ไปพบปะเจอผู้คนก็จะเป็นการตัดวงจรการแพร่กระจายได้อย่างดีทีเดียวสรุปให้เห็นอีกครั้งครับภาพรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมรายจังหวัดขณะนี้กรุงเทพมีผู้ป่วยมากที่สุดนะครับ 1,223 คนนนทบุรี141ภูเก็ต140สมุทรปราการ102ชลบุรี70สตูลเป็นจังหวัดใหม่ที่พบผู้ป่วยยืนยันทำให้ตอนนี้เหลือแค่10จังหวัดในประเทศไทยที่ยังไม่พบผู้ป่วยคือกำแพงเพชรชัยนาทตราดน่านบึงกาฬพังงาพิจิตรระนองสิงห์บุรีและอ่างทองอย่างไรก็ตามถ้าดูอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนจะพบว่าตอนนี้กลายเป็นภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดนะครับเพราะว่ามีอัตราผู้ป่วยสูงสุดเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรก็คือใน 100,000 คนจะมีคนป่วยเกือบ34คนขณะที่กรุงเทพมหานครใน 100,000 คนจะมีคนป่วยประมาณ 21.6 คนยะลา 100,000 คนมีคนป่วยประมาณ 12.7 และนนทบุรี 100,000 คนจะมีคนป่วย 11.2 ปิดท้ายกันที่เรื่องที่น่ายินดีนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีนิดนึงว่าหลายๆคนคงจะทราบแล้วว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่ทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเริ่มโอนเงินให้กับผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้วก็ผ่านการคัดกรองใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com แล้วนะครับมีหลายคนได้ 5,000 บาทแล้วก็โชว์กันไปซึ่งก็คาดการณ์กันว่าวันนี้วันเดียวก็อาจจะมีการโอนเงินได้ล้านกว่าคนนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยถ้าคุณเป็นคนที่ลำบากแล้วก็เดือดร้อนแล้วก็ได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้นะครับแน่นอนว่าลำบากมากน้อยแต่ละคนก็ว่ากันไปยังไงก็ตามแต่ขอความร่วมมืออีกครั้งนะครับสำหรับคนที่จริงๆแล้วคุณไม่ได้จนอาจจะรายได้ลดลงบ้างแต่คุณไม่ได้ลำบากถึงขั้นที่ไม่มีเงินจะกินเลยนะครับก็เรียกว่าไปยกเลิกการลงทะเบียนได้ในเว็บไซต์นั่นแหละเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่เขาลำบากจริงๆที่เขาไม่มีรายได้สักบาทเลยมีโอกาสได้ 5,000 บาทนี้ไปเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลจะเยียวยาจาก3เป็น6เดือนไปจนถึงเดือนกันยายนแล้วก็เดือนละ 5,000 บาทให้ได้9ล้านคนเรามีเรียกว่าพรก.กู้เงินออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะใช้งบประมาณสูงถึง 1,900,000 ล้านบาทก็หวังว่างบประมาณอัดฉีดระยะที่3เพื่อพยุงเศรษฐกิจเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19จะได้ผลอ่ะผมก็อัปเดตประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนประเด็นเรื่องของการคัดกรองที่ยังเป็นดราม่าอยู่ก็ลองไปหาอ่านกันเอาเองตอนนี้มีข้อมูลที่เสนอมาจากสบค.หรือว่าเสนอมาจากเมสีเองเพื่อจะอธิบายว่าจริงๆแล้วประเทศไทยระบบคัดกรองเนี่ยไม่ได้กระจอกแล้วก็เป็นระบบคัดกรองที่เรียกว่าติดอันดับต้นๆของโลกนั่นหมายความว่าเราสามารถนะครับตรวจสอบคนที่ติดเชื้อได้วันหนึ่งเนี่ยเป็นหลักหมื่นรายก็คาดว่าระบบมันจะแม่นยำแล้วก็ครอบคลุมและในท้ายที่สุดเราจะสามารถกดกราฟให้มันแฟลทให้มันแบนได้ให้เรากลายเป็นเกาหลีใต้ไม่กลายเป็นประเทศในยุโรปได้ในที่สุดอ่ะผมอัปเดตประมาณนี้ครับขอจิงเกิลอีกทีแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับดร.สมเกียรติกันครับมีคุณผู้ชมบอกว่ากว่าจะตรวจประชากรครบคงตรวจครบยากครับหลายคนนี่อาจจะพูดตรงๆก็คือหายก่อนจะรู้ว่าเคยเป็นด้วยซ้ำนะครับส่วนใครที่ถามว่าทำไมรายการของเราวันนี้มาเร็วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์มันไม่ปกติแล้ววันนี้อาจารย์สมเกียรติเนี่ยว่างช่วงนี้พอดีแล้วเดี๋ยวช่วงค่ำเดอะสแตนดาร์ดป๊อปเขาจะมีการไลฟ์สดไปยังเชียงใหม่นะครับดังนั้นวันนี้เราก็เลยคุยกับทาง TDRI เร็วหน่อยสวัสดีอาจารย์สมเกียรติครับสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับขึ้นมา2จอนะครับท่านครับครับผมอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับอยู่บ้านมากี่วันแล้วครับเนี่ยครับสุขสบายดีอยู่ครับก็ได้ทำกิจกรรมใหม่ๆที่ปกติไม่ค่อยได้ทำนะครับอยู่บ้านก็มีเวลากับตัวเองมากกว่าที่ผ่านมาเล็กน้อยนะครับแต่ประชุมออนไลน์เยอะมากเลยครับช่วงนี้ครับครับผมแต่ก็ยังไม่วาย TDRI ก็ยังมีบทวิเคราะห์ที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19หลายอย่างใช่เลยครับพวกเราประชุมกันถี่มากนะครับแล้วก็ประชุมกับฝ่ายต่างๆประชุมกับทั้งหมอประชุมกับทั้งหลายๆฝ่ายนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางนะครับของประเทศไทยในการรับมือกับโควิด-19ให้ได้มากที่สุดให้ดีที่สุดนะครับเรากำลังจะออกบทวิเคราะห์นะครับ TDI Policy Series on Fighting COVID-19 นะครับซึ่งมีหลายเรื่องมากนะครับ
มีตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับทำยังไงนะครับภาครัฐจ่ายเงินช่วยเหลือคนจนตรงเป้าหรือเปล่านะครับ Fit to Fly ดีไม่ดียังไงนะครับได้ออกบทวิเคราะห์กันไปแล้วนะครับเร็วๆนี้กำลังจะมาตามมาอีกเรื่องนึงครับว่าในช่วงที่อยู่บ้านกันนะครับหลบโรคได้แต่จะหลบความรุนแรงในครอบครัวได้หรือเปล่า อันนี้ก็จะเป็นเรื่องท้าทายอันนี้จริงเพราะว่าผมเห็นว่าที่จีนเนี่ยกลายเป็นว่าอัตราการหย่าร้างเพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเพราะภรรยากับสามีต้องอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงปัญหาครอบครัวมาใช่ครับครับโควิดอาจจะช่วยเร่งบางอย่างนะครับให้มันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับโดยรวมก่อนที่เราจะเข้าเรื่องวันนี้ครับนะครับอาจารย์ถามนิดนึงว่ามาตรการเยียวยากระตุ้นเศรษฐกิจระยะ3ที่รัฐบาลออกมาโดยส่วนตัวทาง TDRI และอาจารย์สมเกียรติมองว่ามันช่วยได้ไหมครับช่วยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์เพียงพอไหมครับดีขึ้นครับเรียกว่าดีขึ้นเรียกว่าตรงจุดมากขึ้นนะครับแจกเงินไปยังคนที่เดือดร้อนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็สนับสนุนนโยบายแบบนี้ครับแต่เราอยากชวนมองไปข้างหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนเมษายนนี้นะครับพอถึงสิ้นเดือนคนก็จะบอกว่าครบกำหนดล็อกดาวน์แล้วให้เปิดนะครับเดี๋ยวคุยกันตอนจบว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับครับแต่วันนี้นะครับครับครับวันนี้ยังไม่อยากเริ่มจากหนักๆ นะครับเริ่มจากเอาเรื่องที่เรื่องหนักพักไว้ก่อนนะครับวันนี้ คุยกันเรื่องเบาๆนิดหนึ่งนะครับคุยกันเรื่องโรคระบาดนะครับในสายตาของนักคณิตศาสตร์และในสายตาของเชื้อโรคครับสมมุติว่าเชื้อโรคมามองนะครับคนเรามักมีแนวโน้มว่าเราเป็นศูนย์กลางจักรวาลแต่ถ้าเกิดเชื้อโรคเป็นศูนย์กลางจักรวาลเชื้อโรคมันจะมองโรคระบาดยังไงมันอาจจะมองไม่เหมือนเราก็ได้นะครับลองมีเอมพาธีกับเชื้อโรคดูแล้วเราจะเข้าใจว่าเราจะจัดการมันอาจจะได้ดีขึ้นครับตอนนี้ให้ผมให้ผมมีเอมพาธีให้ผมเอมพาไทส์เชื้อโรคได้นะฮะโอ้พยายามเข้าอกเข้าใจไม่ลงจริงๆแต่ผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องวันนี้น่าสนใจโรคระบาดในสายตาของนักคณิตศาสตร์เดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังแล้วก็มีเชื้อโรคก็คือโรคระบาดในสายตาของเชื้อโรคเองใช่ครับถูกไหมครับมี2เรื่องครับวันนี้ครับครับแล้วตบท้ายถ้ามีเวลาเหลือก็คุยกันว่าแนวโน้มประเทศไทยนะครับถ้าจะเปิดการชัตดาวน์นะครับมี exit มาปลายเดือนเมษายนนี้ครับมันจะเป็นยังไงนะครับได้ครับผมเดี๋ยวมาว่ากันแต่เห็นว่าอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของสูตรคณิตศาสตร์หรือว่าโรคระบาดในมุมมองของนักคณิตศาสตร์มีหนังสือ2เล่มแนะนำใช่ครับครับครับอยากชวนกันอ่านนะครับเป็นหนังสือดีมากเลยครับเล่มแรกนะครับสงครามไม่มีวันชนะนะครับเล่มนี้เป็นหนังสือภาษาไทยนะครับเขียนประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับเชื้อโรคนะครับของคุณหมอทัชพลเกียรติขจรธาดาครับคุณตะเคยเห็นเคยผ่านตาไหมครับครับผมได้ยินเหมือนกันแต่ผมยังไม่เคยอ่านเลยนะครับแต่ตอนนี้พอเห็นแล้วก็รู้สึกอยากอ่านก่อนหน้านี้อาจจะไม่อยากอ่านขนาดนี้แต่ตอนนี้อยากอ่านแล้วนะฮะ Rules of Contagion ก็อีกเล่มนึงส่วนเล่มนี้คือสงครามที่ไม่มีวันชนะอันนี้ภาษาไทยอ่านง่ายใช่ครับทุกคนอ่านกันได้ครับมีวางขายเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมแล้วคุณหมอทัชพลนะครับท่านเป็นคนเขียนหนังสือสนุกมากครับครับในเนื้อหาในเรื่องนี้เขาพูดถึงอะไรบ้างครับอาจารย์ครับครับในเล่มนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ทางการแพทย์นะครับตั้งแต่คนเราไม่เคยรู้เลยว่าเราเจ็บป่วยมามันเกิดจากอะไรมีทฤษฎีอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยซึ่งไม่สอดคล้องกับความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเรารักษาผิดถูกมาตลอดประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาเลยนะครับครับเพิ่งจะรู้จักเชื้อโรคก็เพียง300กว่าปีนี้เองครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเชื้อโรคนั้นถือเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับเราเราต้องมีกล้องจุลทรรศน์ก่อนเราจึงไปพบเชื้อโรคหลังจากนั้นค่อยๆ คิดวิธีรักษาโรคครับเพราะฉะนั้นในอดีตมีคนตายฟรีไปเยอะมากเลยเช่นคุณแม่นะครับคลอดลูกมานะครับหมอทำคลอดส่วนใหญ่ไม่ล้างมือก็จะเอาเชื้อไปติดคุณแม่ติดลูกแล้วก็เสียชีวิตกันเยอะแยะครับอ่านดูแล้วก็มีส่วนที่เศร้าๆนะครับครับแล้วก็มีที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆเลยก็คือซับไตเติลของหนังสือของคุณหมอชัชพลนะครับก็คือประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างมนุษย์และเชื้อโรคนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าสงครามที่ไม่มีวันชนะครับตัวนี้แหละครับผมคิดว่าตัวนี้ยังใช้ได้กับโควิด-19 ครับเรามักจะเข้าใจว่าเราจะชนะเชื้อโรคได้แต่หนังสือเล่มนี้จะเตือนให้เราทราบว่าในระหว่างที่เราคิดว่าเราชนะเชื้อโรคได้สุดท้ายเราแค่เกือบชนะเชื้อโรคแต่คนที่ชนะตัวจริงก็คือเชื้อโรคครับหันกลับมาน็อกเราทุกทีเพราะเชื้อโรคจะวิวัฒนาการได้เร็วนะครับหนังสือคุณหมอเล่มนี้พูดเรื่องทำนองนี้ไว้เยอะนะครับพูดเรื่องยารักษาโรคต่างครับเสียดายเนื้อหาในหนังสือเป็นเรื่องแบคทีเรียซะเยอะครับครับถ้าคุณหมอชัชพลนะครับมีโอกาสเขียนใหม่อยากให้เขียนเรื่องไวรัสนะครับ
เพราะเรื่องของไวรัสกับแบคทีเรียมันคงต่างกันเยอะพอสมควรแต่ถือเป็นหนังสือที่อ่านเพลินๆได้ครับครับไวรัสนี่น่ากลัวกว่าเพราะส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมียารักษามันฆ่าไม่ได้เพนิซิลินก็ฆ่าไม่ได้ไวรัสนี่โอ้โหครับผมอ่ะเรื่องนี้คือเรื่องแรกคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าอ่านแล้วดีมากครับชอบมากใครยังไม่เคยอ่านเหมือนกับผมเดี๋ยวไปหาอ่านนะครับอีกเล่มนึงฮะ Rules of Contagion Adam Kucharski ฮะครับเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือเพิ่งออกปีนี้นั่นเองนะครับครับเป็นหนังสือที่คนเขียนนะครับเป็นนักระบาดวิทยานะครับ อยู่ที่ลอนดอนนะครับเขาศึกษาวิจัยโดยใช้คณิตศาสตร์ครับครับเรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับเรื่องของโรคระบาดนี่กลายเป็นเรื่องปกติมากครับแต่ว่าท่านก็เล่าให้ฟังนะครับว่ากว่าจะมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาได้นะครับมันเกิดขึ้นไม่นานนี้เองนะครับเรียกว่าร้อยกว่าปีนี้เองที่เราเพิ่งเอาคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้นะครับแล้วเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่พูดถึงคนที่เป็นคนเขียนหนังสือนะครับตอนนี้เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลอังกฤษในการต่อสู้กับโควิด-19 นะครับก็คงต้องสงสัยว่าท่านไปปรึกษายังไงนะครับทำให้นายกรัฐมนตรีอังกฤษนั้นเข้า ICU นะครับหวังว่าคงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่านนะครับแต่เป็นหนังสือที่น่าอ่านเพราะว่าดูหน้าปกรูปนี้นะครับเป็นรูปที่มียุงนะครับเป็นตัวโรคนะครับแต่จริงๆถ้าไปดูซับไตเติลก็คือท่านก็จะบอกว่าของต่างๆในโลกมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดระบาดขึ้นได้ยังไงไม่ใช่เฉพาะโรคระบาดทั่วไปที่เราพูดกันแต่พูดถึงโรคระบาดทางสังคมด้วยเช่นการฆ่าตัวตายก็เป็นโรคระบาดแบบนึงซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวยกมาพูดกันอีกทีนึงโรคระบาดทางสังคมเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้นเล่มนี้อ่าน1ได้2ครับได้ทั้งโรคระบาดที่ทำร้ายเรากับโรคระบาดทางสังคมนะครับผมชอบไตเติ้ลนะไตเติ้ลเขียนว่า Why Things Spread and Why Things Stop ผมอยากอ่านตรง Why Things Stop มากเพราะอยากรู้ว่ามันจะหยุดยังไงครับเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังด้วยว่า Why Things Stop นะครับไอ้โรคโควิด -19 มันจะ stop ยังไงแต่อย่าลืมไตเติ้ลที่คุณหมอชัชพลท่านพูดไว้ต่อให้มัน stop นะครับมันเป็นสงครามที่ไม่มีวันชนะครับแล้วถ้าเกิด30เมษายนนี้ทำไม่ถูกเผลอๆจะลบแพ้เอาด้วยนะครับครับโดยส่วนตัวอาจารย์มองว่า30เมษายนนี้เราควรเปิดเมืองหรือยังครับถ้าจะเปิดต้องค่อยๆเปิดครับไม่ใช่เปิดแบบโครมครามคุมจามนะครับครับอย่างข่าววัน2วันนี้เราจะเห็นว่าคนที่ติดเชื้อนะครับพอต่ำกว่า100เนี่ยคนจะเริ่มดีใจกันนะครับอย่างเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันก่อนวันนี้เกิน100กลับขึ้นมานะครับแต่ตัวเลขต่างๆเราต้องเข้าใจที่มาที่ไปนะครับถ้าเกิดไปคุยกับคนวงในนะครับเช่นคนของกรมควบคุมโรคเขาจะพูดให้ฟังว่าต่อไปตัวเลขมันจะสูงขึ้นครับแล้วตัวเลขสูงขึ้นบางทีอย่าเพิ่งตกใจมากครับเพราะเป็นเพราะว่าเราตรวจเพิ่มขึ้นนะครับครับฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยของไทยไม่ใช่เป็นภาพที่เลวร้ายมากที่สุดแต่ถ้าเกิดรีบเปิดออกมามันจะกลับมาระบาดรอบที่2อันนี้คือสิ่งที่พวกผมกลัวกันครับเราเห็นว่าตอนนี้ภาพมันดูดีนะครับทุกคนก็อยากกลับไปใช้ชีวิตอยากกลับไปทำมาหากินแบบเดิมแต่ถ้าเปิดเร็วเกินไปเดี๋ยวก๊อก2เชื้อโรคจะมาครับแล้วจะเอาไปอยู่แล้วต้นทุนเดี๋ยวต้องมาปิดกันอีกนะครับครับคุณจะเปิดแต่ค่อยๆทยอยเปิดแบบมีสเต็ปที่ดีแล้วเก็บข้อมูลเป็นระยะว่าเปิดแบบไหนปลอดภัยไม่ปลอดภัยแล้วการเปิดต้องมีมาตรการในแต่ละเรื่องนะครับเช่นสนามมวยนั้นขอโทษทีคงอีกนานนะครับที่จะกลับมาเปิดได้แต่มีบางเรื่องที่จะเปิดได้ก่อนนะครับแต่เปิดแล้วต้องระมัดระวังยกตัวอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับอีกสักพักคงกลับมาเปิดกันเต็มที่เหมือนเดิมซึ่งก็คงเชื่อว่าโรงงานอุตสาหกรรมคงมีวิธีการดูแลคนงานได้ดีในการผลิตแต่สิ่งที่ห่วงครับพอคนงานกลับไปอยู่หอไปนอนแอบกันเหมือนเดิมมันไม่ติดในโรงงานมันจะไปติดในหออย่างนี้เป็นต้นครับก็จริงคือต้องมีคือบางอย่างต้องเปิดแต่ต้องมีระบบที่จะมาจัดการเพื่อป้องกันใช่ครับใหม่ครับใช่ครับรถเมย์ต่อไปก็รถไฟฟ้ารถเมย์ต่างๆนั่งได้นะครับแต่ต้องมีวิธีจัดการกันยังไงทุกเรื่องต้องคิดเป็นสเต็ปให้ดีครับก่อนจะกลับมาเปิดครับครับครับนั่นก็คือเรื่องที่ดูไปไกลๆนะครับแต่ว่าวันนี้มาคุยกันเรื่องคณิตศาสตร์ครับแต่ที่แรกบอกว่าวันนี้เรื่องหนักพักไว้ก่อนจะมาคุยเรื่องคณิตศาสตร์ไม่ทราบว่าจะทำใหยิ่งหนักไปหรือเปล่านะครับมันดูน่าสนุกครับมันดูน่าสนุกอาจารย์เชิญเลยครับคณิตศาสตร์เกี่ยวอะไรกับโรคระบาดและมันช่วยคำนวณหรือว่าช่วยวิเคราะห์อะไรเกี่ยวกับโรคระบาดครับครับอย่างที่คุณตาก็พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับเราอยากจะเห็นกราฟมันแบนลงใช่ไหมครับกราฟต่างๆที่ได้มาเนี้ยส่วนใหญ่มาจากโมเดลทางคณิตศาสตร์ซึ่งเพิ่งค้นคิดกันนะครับไม่นานมานี้เองและประมาณร้อยกว่าปีนี้เองนะครับ
โดยนักคณิตศาสตร์ที่ถือเป็นพระเอกของหนังสือชื่อ Rules of Contagion ที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละครับและท่านเป็นคนที่ศึกษาโรคเรื่องโรคมาเรียนะครับพบการระบาดของมาเรียแล้วเป็นคนแรกที่ประยุกต์เอาคณิตศาสตร์เข้ามาใช้ครับคณิตศาสตร์ที่ใช้สมัยท่านนะครับมาจนถึงสมัยนี้เนี่ยโมเดลพื้นฐานวิธีคิดพื้นฐานคล้ายๆเดิมอธิบายง่ายๆก็คือแบ่งคนเป็น3กลุ่มนะครับก็คือผู้ติดเชื้อนะครับกลุ่มนี้ไม่ติดเชื้อนะครับยังไม่ได้ติดเชื้อคนที่มีความเสี่ยงนะครับ คือแปลว่ายังเป็นปกติอยู่แต่มีความเสี่ยงสามารถแพร่เชื้อนะครับไปจนทำให้เกิดอีกกลุ่มนึงติดเชื้อได้และคนติดเชื้อนั้นนะครับสุดท้ายก็จะหายดีหรือว่าตายไปนะครับก็จะถูกดึงออกไปจากกลุ่มก็จะมีภาษาอังกฤษมีตัวแปรอยู่3ตัวนะครับ S I แล้วก็ R S ก็คือ susceptible นะครับเสี่ยงติดเชื้อนะครับ I ก็คือติดแล้ว R ก็คือติดแล้วหายแล้วหรือว่าติดแล้วตายแล้วนะครับถ้าพูดถึงคณิตศาสตร์ก็จะมีสมการอยู่ข้างล่างซึ่งเป็นคัลคูลัสนะครับผมไม่มานั่งอธิบายแต่พูดพอให้เห็นภาพนะครับสำหรับอย่างน้อยคนเคยเรียนม.ปลายกันครับครับผมอาจารย์ไม่ต้องลิฟโชว์ฮะอาจารย์แค่อธิบายก็พอใช่ครับใช่ครับแล้วก็จากโมเดลตัวนี้แหละครับก็สามารถมาประยุกต์ต่อแล้วบอกว่าวันนี้ถ้าตัวเลขเป็นอย่างนี้ต่อไปมันเป็นยังไงนั่นก็คือกราฟที่คุณตาบอกว่ากราฟมันจะแบนไม่แบนนะครับครับนั่นคือเรื่องของทางคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือทำยังไงให้แพร่เชื้อไปน้อยๆนะครับจาก S กระโดดไปเป็น I น้อยๆนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยก็คือ social distancing นะครับอย่าให้ไปอยู่ใกล้กันนะครับอย่าให้ติดกันง่ายนะครับก็คือใส่หน้ากากกันต่างๆพวกนี้ครับมาจากสมการนี้ทั้งนั้นแล้วสุดท้ายจาก I กระโดดไปเป็น R นะครับก็จะมีคนที่ตายไปแล้วก็คนที่หายจากโรคแล้วก็มีภูมิคุ้มกันและเรื่องของภูมิคุ้มกันนี่แหละครับเป็นการค้นพบที่เกิดขึ้นจากโมเดลทางคณิตศาสตร์นี่แหละครับบอกว่าไม่จำเป็นที่เราจะต้องให้ทุกคนปลอดไม่จำเป็นให้ทุกคนปลอดจากการติดเชื้อในสังคมนะครับไม่ต้องฉีดวัคซีนทุกคนครับไม่ต้องจัดการเชื้อโรคทุกตัวให้มันหมดไปแต่สังคมจะมีภูมิคุ้มกันที่เรียกว่ามี herd immunity ได้นะครับภูมิคุ้มกันด้วยสมการครับครับฮะใช่ครับในสมการนี้ครับอาจารย์ผมถามนิดนึงว่าเขามีสถิติให้ดูไหมครับว่าแต่ละโรคที่ผ่านมาซาเองเมอร์สเองมันใช้ระยะเวลาเท่าไหร่กว่ามันจะเข้าสู่พูดง่ายๆว่าเชื้อไม่ได้หมดไปหรอกแต่อย่างน้อยคนเริ่มปรับตัวอยู่กับมันได้เราไม่ได้ชนะมันแต่เราเริ่มอยู่กับมันได้มันมีบอกไหมครับอาจารย์มีครับโรคส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับโรคส่วนใหญ่ก็คือเราไม่ได้ชนะมันสมบูรณ์มันอยู่กับเรามันซ่อนตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมันอาจจะกลับมาได้นะครับแต่มีบางโรคที่มันหายไปจริงๆแล้วเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมบางโรคหายไป บางโรคยังอยู่กับเรานะครับแต่ว่าในสมการคณิตศาสตร์ที่แสดงเมื่อสักครู่นี้นะครับมันจะนำมาซึ่งค่าหนึ่งที่สำคัญมากๆเรียกว่าค่า R0 ที่เดี๋ยวนี้คิดว่าคงคุ้นหูคุ้นตากันนะครับ R0 ก็คือคน1คนนะครับสามารถแพร่เชื้อให้กับคนที่ยังไม่ติดนะครับได้สักเท่าไหร่กันนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่สำคัญนี่คือ R0 นะครับ คนคนหนึ่งนะครับถ้าติดอยู่เช่นโรคเมอร์สนะครับคน1คนนะครับถ้าเป็นแพร่ไปได้0.8 คนคือต่ำกว่า1คนไข้หวัดใหญ่แพร่ไป 1.5 คนใช่ไหมครับอีโบลาแพร่ไป2คนนะครับโควิดเชื่อกันว่าอยู่ประมาณ2กว่าๆแถวๆ 2.5 นะครับตัวเลขตัวนี้มีความสำคัญครับมันมีตั้งแต่ต่ำๆอย่างเมอร์สนะครับเพราะฉะนั้นเมอร์สจะไม่ค่อยระบาดเพราะว่า1คนแพร่ไปได้แค่ 0.8 นะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นโรคแบบโควิดนะครับ1แพร่ไป2เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสแพร่แล้วมันบานปลายได้ถ้าเกิดไม่สกัดนะครับทำให้ค่าตัวนี้ต่ำๆและบางโรคในอดีตนะครับที่เคยเกิดขึ้นมาโรคฝีดาษค่าตัวนี้สูงถึง6ครับและโรคหัดนะครับไปถึง16เลยครับซึ่งแปลว่าโอ้โหระบาด ทีนึงเนี่ยตายกันเจ็บกันแบบมากมายมหาศาลเลยแต่ว่าฝีดาษกับหัดเรามีวัคซีนแล้วถูกไหมครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเรามีภูมิคุ้มกันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวมันแล้วมันกลายเป็นเรื่องเก่าไปแล้วแต่โควิดเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ไม่รู้ว่าจะมีวัคซีนเมื่อไหร่แล้วที่สำคัญคืออาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยมันล้าน 400,000 กว่าคนจะล้าน5อยู่แล้วยังแค่ 2.5 เองเหรอครับอัตราการแพร่โอ้2ระดับไม่กี่ล้านนี่ยังน้อยกว่าในอดีตมากมายเลยนะครับคุณตาคงจำได้ใช่ไหมครับประมาณ100ปีกว่าๆนิดเดียวมีโรคที่ถูกเรียกว่าเป็นโรคไข้หวัดสเปนอันนั้นหนักซึ่งมีผู้เสียชีวิต30ล้านคน40ล้านคนครับ
เกิดแถวแถวสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่ว่าทำให้คนตายมากกว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโรคระดับโควิด-19 เนี่ยระดับ 2.5 เนี่ยถือว่ายังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับครับทีนี้ปัญหาที่สำคัญก็คือไอ้ตัวเลขตัวนี้นี่นะครับมันจะบอกด้วยว่ามันต้องขึ้นไปแพร่ระบาดไปถึงเท่าไหร่ครับถ้าไม่มีวัคซีนเราจึงจะมีภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งจากตัวเลขตัว R0 เนี่ยโรคหัดนะครับแปลว่าต้องฉีดวัคซีนกันถึง 95% ของประชากรจึงจะสามารถจัดการโรคหัดได้และเนื่องจากเราฉีดวัคซีนเด็กที่เกิดมาทุกคนโรคฝีดาษทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นโรคพวกนี้จึงเอาอยู่แล้วนะครับแต่โรคโควิด-19 เนี่ยค่ามันแค่ 2.5 แปลว่าไม่ต้องฉีดวัคซีนเยอะมากมายนะครับฉีดสักครึ่งนึงหรือเกินครึ่งนึงนิดเดียวของประชากรก็จะเอาโรคนี้อยู่ได้เพราะฉะนั้นตัวเปลี่ยนเกมคือตัววัคซีนนะครับปัญหาคือเกมเชนเจอร์จะมาเมื่อไหร่เท่าที่ผมคุยกับนักวัคซีนคนที่เรียกว่าดูเรื่องระบาดวิทยานะครับอาจารย์ทุกท่านบอกแล้วว่าวัคซีนมาปลายปีนี้ได้ก็เก่งมากแล้วถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับนี่คือสาเหตุที่ผมคิดว่าโรคนี้นะครับจะรบชนะได้ยากมากๆนะครับและจะเป็นโรคที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับเราเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของทางเศรษฐกิจนะครับครับทีนี้ประเด็นสำคัญของไอ้ตัวค่า R นี่นะครับเดี๋ยวโชว์ภาพต่อไปให้ดูนะครับก็จะเห็นนะครับว่านี่แหละครับถ้าเกิด1คนติดไป1คนกว่าๆอย่างนี้มันไปไม่ไกลแต่โควิด-19 มันไปถึง 2.5 นะครับมันจึงไปได้ไกลดูต่อไปเลยนะครับอ่ะขึ้นภาพมานิดนึงฮะทีมงานครับใช้ภาพนี้ไหมเอ่ยหรือว่าภาพต่อไปครับภาพต่อไปเลยครับขอภาพต่อไปอีกนิดนึงครับอันนี้ไหมครับใช้ภาพนี้ไหมเอ่ยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอันนี้ไหมครับครับตัวนี้แหละครับตัวนี้คือจะเห็นว่าภาพข้างล่างนี้นะครับภาพข้างบนเนี่ยคนสีน้ำเงินนี่คือคนไม่ติดโรคนะครับไม่เป็นไรสีเหลืองนะครับก็คือติดโรคไปคนสีเหลืองนะครับก็คือติดโรคไปแล้วแล้วมีภูมิคุ้มกันสีแดงนะครับกำลังระบาดกำลังแพร่โรคอยู่ตอนแรกๆนะครับโควิด-19กำลังเกิดแบบแรกๆก็คือจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีแดงคือติดโรคขึ้นมาเยอะแยะนะครับแต่พอไปสักพักหนึ่งมันจะเกิดเหมือนกับช่องสุดท้ายก็คือจากสีน้ำเงินกลายเป็นสีเหลืองและมีสีเหลืองเต็มไปหมดเลยสีเหลืองกับสีน้ำเงินรอบล้อมสีแดงเพราะฉะนั้นสีแดงจะระบาดไปไม่ได้ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับนี่คือการที่เรียกได้ว่าสังคมมีภูมิคุ้มกันเรียบร้อยแล้วนะครับครับคือแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วกับหลายๆโรคถูกไหมครับอาจารย์ในอดีตถูกต้องครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งโควิด-19 มันก็จะเป็นแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าเราต้องรออีกพอสมควรทีเดียวกว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วก็อย่าลืมไปนะครับโรคทุกโรคที่เกิดขึ้นมาต้นฤดูกับปลายฤดูโรคจะกลายพันธุ์จะไม่เหมือนกันครับจริงฮะเช่นโรคหวัดต่างๆนะครับตอนต้นฤดูหน้าตาแบบนึงตอนปลายฤดูนะครับหน้าตาอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นโควิด-19 ก็จะเป็นแบบเดียวกันแล้วตอนนี้ก็พบแล้วว่ามันมีหลายสายพันธุ์ของโควิด-19 แล้วแปลว่ามันกลายพันธุ์แล้วแต่กลายพันธุ์เป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าโรคพวกนี้มันเกิดจากไวรัสและไวรัสมันขยายพันธุ์เร็วมากมันก็กลายพันธุ์เร็วมากด้วยนะครับครับเพราะฉะนั้นเรามาดูโรคระบาดในมุมของเชื้อโรคดูมั้ยครับมาลองดูว่าเรามีเอมพาธีกับเชื้อโรคแล้วจะเป็นยังไงกันอ่ะเมื่อกี้คือสมการคณิตศาสตร์นั่นใช้คณิตศาสตร์มาวิเคราะห์แล้วก็แสดงว่าถ้าผมสรุปโซลูชันตอนนี้ที่ทั่วทั้งโลกทำกันอยู่ social distancing ตัดวงจรเพื่อยืดระยะเวลารอวัคซีนแล้วก็รอการสร้างภูมิคุ้มกันของคนที่เป็นแล้วหายให้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นคือสิ่งที่เราทำถูกต้องแล้วถูกไหมครับถูกต้องครับตอนนี้ยังไม่มีวิธีการอะไรที่ดีกว่านี้อันนี้คือวิธีการที่ดีที่สุดไม่มีครับซึ่งวิเคราะห์จากคณิตศาสตร์ใช่ครับแล้วก็ทางสาธารณสุขก็จะรู้นะครับว่าวัคซีนจะเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนยารักษาโรคเกิดขึ้นเร็วแค่ไหนครับอ่ะงั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราทำก็ถูกทางแล้วทุกคนต้องร่วมมือกันนี่คือมุมมองของนักคณิตศาสตร์ที่สุดท้ายแล้วสูตรถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาณตอนนี้อยู่ทีนี้มุมมองของเชื้อโรคอันนี้ผมงงแล้วฮะเชื้อโรคมันจะมองตัวมันเองยังไงครับครับเรามักมองว่าเราคือศูนย์กลางจักรวาลใช่ไหมครับโฮโมซาเปียนอย่างพวกเราเนี่ยมักจะหลงตัวเองนะครับว่าเราอยู่ที่เฉยของเราโรคมันมารบกวนเรานะครับครับแต่จริงๆนะครับในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติหรือประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยมันเป็นสงครามระหว่างเชื้อโรคกับเชื้อโรคด้วยกันเองซะเยอะครับคุณหมอชัชพลเขียนไว้ในหนังสือนะครับบอกว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ของการสู้กันระหว่างแบคทีเรียแบบนึงกับแบคทีเรียอีกนึงตั้งแต่สมัยนั้นยังไม่มีมนุษย์เลยคนเรายังเป็นวุ้นอยู่เลยครับแล้วก็แบคทีเรียนะครับมาสู้กันนะครับกับไวรัสแบคทีเรียสู้กันกับเชื้อรา
แบคทีเรียมาสู้กันกับสาหร่ายอะไรพวกนี้ครับครับกว่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าโฮโมซาเปียนขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานครับแต่ไอ้สิ่งอันนี้เนี่ยแหมมันทะนงตนเหลือเกินนะครับครับมีคนที่เขาศึกษาไว้เขาบอกว่าวิวัฒนาการนะครับที่เกิดขึ้นในโลกในโลกของเราเนี่ยนะครับมันไม่ใช่วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตสปีชีส์หนึ่งไปอีกสปีชีส์หนึ่งครับมันไม่ได้ทำเพื่อสปีชีส์ครับมันไม่ได้ทำเพื่อกลุ่มหรือเพื่ออะไรมันทำเพื่อยีนครับสิ่งที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการอย่างตัวไวรัสเองนะครับก็ไม่ใช่อะไรเลยเป็นเพียงยีนแต่ยีนนั้นนะครับมันต้องการขยายตัวเองเยอะที่สุดให้มากที่สุดไวรัสก็เหมือนกันครับไวรัสอย่างโควิด-19 นี้ก็คือเป็นสารพันธุกรรมนะครับซึ่งมีโปรตีนห่อหุ้มแล้วก็พยายามไปยึดเซลล์ของเราเพื่อใช้เซลล์ของเราเป็นโรงงานในการปั๊มสารพันธุกรรมตัวเองมาแล้วกระจายออกไปนะครับนั่นคือมุมที่ผมคิดว่ามีคนพูดเรื่องนี้ดีที่สุดก็คือคนชื่อริชาร์ดดอกินส์นะครับนักชีววิทยาจากมหาลัยออกซฟอร์ดนะครับซึ่งเขียนหนังสือชื่อThe Selfish Gene ยีนเห็นแก่ตัวมีแปลเป็นภาษาไทยแล้วเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่ถือเป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมและส่งอิทธิพลเล่มหนึ่งของโลกนะครับครับตีพิมพ์มาแล้ว44ปีก่อนพิมพ์มาแล้ว23ภาษารวมภาษาไทยด้วยอย่างที่บอกนี่แหละครับไอเดียของเขาก็คือการที่สิ่งมีชีวิตนะครับไปทำอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ายีนในร่างกายของเรามันอยากจะแบ่งตัวเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจจะมีคนเอาไปอ้างก็ได้ว่าที่ไปมีสาวๆเยอะแยะเนี่ยพวกสายอื่นเป็นเพราะที่สั่งจริงครับเป็นเพราะยีนผลักดันให้ไปทำแบบนั้นก็ไปโทษว่าผมไม่เห็นแก่ตัวแต่ยีนของผมแก่ตัวนะครับแล้ววิธีการแบบมองแบบนี้จะทำให้เราเข้าใจเชื้อโรคได้ดีขึ้นเพราะเป้าหมายของเชื้อโรคก็คือการเผยแพร่ DNA ของตัวของมันนั่นเองนะครับครับปกตินะครับเรามักจะมองว่าเราอยู่ในธรรมชาติเรามองว่าธรรมชาติเป็นยังไงแต่ถ้ามองในสายตาเชื้อโรคครับเราคือธรรมชาติหรือระบบนิเวศของเชื้อโรคมันมาอยู่เขาต้องอาศัยเราอยู่เราอยู่ในธรรมชาติเราอยู่ในพื้นที่ที่ดินป่าแม่น้ำเขาก็ต้องอยู่ในร่างกายเราอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์กำลังอธิบายเขาก็มองเราเหมือนกับเราเป็นป่าอย่างนี้แหละครับครับแล้ววิธีที่เรามองธรรมชาติเรามองยังไงครับครับเราก็ขุดแร่เราก็ตัดไม้เราก็ทำลายแม่น้ำใช่ไหมครับเราก็ทำให้ธรรมชาติมันเสื่อมโทรมเราก็ทำโลกร้อนนะครับเชื้อโรคมันทำอะไรกับเราครับครับมันก็ทำร้ายระบบนิเวศที่มันอยู่ก็คือตัวเราเหมือนกันนะครับโดยที่มันก็ตะลุยเรามันเข้ามายึดเซลล์เรานะครับอย่างไวรัสเนี่ยมาแบ่งเซลล์นะครับและมันทำอะไรทุกอย่างเพื่อให้มันสามารถแพร่พันธุ์ยีนของมันไปได้ไกลที่สุดเพราะฉะนั้นมันจะทำให้สิ่งมีชีวิตที่ติดโรคนะครับทำอะไรแปลกๆที่แปลกน้อยหน่อยก็คือคนเรานะครับเราต้องไอเราต้องจามกันครับเพราะว่าเชื้อโรคมันทำให้เราเกิดความระคายเคืองทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราอยู่เฉยไม่ได้เราต้องมีภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นเราจะขับเชื้อโรคออกมาคือการไอคือการจามครับนะครับมันก็ทำให้ร่างกายเราเป็นอย่างนั้นและเชื้อโรคบางตัวนะครับเช่นโรคกลัวน้ำนะครับทำให้สุนัขนะครับซึ่งอยู่เฉยๆนี่จะไม่แพร่เชื้อครับต้องไปคอยกัดตรงโน้นกัดตรงนี้ครับต้องไปคอยกัดสุนัขตัวอื่นต้องมาคอยกัดคนเพื่อแพร่เชื้อทำไมสุนัขต้องไปกัดเพราะว่าเชื้อโรคมันไปปั่นนะครับสมองของสุนัขให้สุนัขต้องไปเที่ยวกัดคนครับเที่ยวกัดสุนัขด้วยกันนะครับครับเพื่อทำให้ลูกหลานของเชื้อโรคมันแพร่กระจายไปได้เยอะที่สุดครับเพราะฉะนั้นนะครับมองในมุมแบบนี้เนี่ยคนเรานะครับคือเหยื่อชั้นดีเลยของเชื้อโรคนะครับจริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบนะครับคนเรานั้นคล้ายกับลิงชิมแปนซีมากถ้าเกิดเราดูจากพันธุกรรมใช่ไหมครับเพราะว่าชิมแปนซีนั้นก็เรียกได้เป็นลูกพี่ลูกน้องของคนครับใช่ครับคล้ายเราที่สุดแต่ชิมแปนซีไม่เคยเจอกับโรคแบบไวรัสโควิด-19เลยนะครับทำไมโรคซาร์โรคเมอร์สอะไรนี่ไม่เจอครับชิมแปนซีอาจจะเจอพยาธิเจอเหาเจออะไรเงี้ยครับ HIV ไงเอส HIV ชิมแปนซีเป็นได้ใช่ไหมครับพวก HIV เป็นได้แต่มีไม่เยอะครับครับพวกชิมแปนซีนะครับมีไวรัสอยู่แต่มีโรคจากไวรัสไม่เยอะเลยครับแต่มีแต่คนเรานี่แหละครับมีโรคจากไวรัสเยอะเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเรานะครับมีจำนวนมากประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเพราะเราสามารถเป็นสปีชีส์ที่ปกครองโลกมีเราจำนวนมากแล้วเราเป็นสัตว์สังคมด้วยครับ
ชอบอยู่ใกล้กันครับและตัวนี้เองครับเชื้อโรคอย่างโควิด-19ถึงชอบมากเลยครับเพราะคนไปอยู่ใกล้ๆกันครับกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าให้มีโซเชียลดิสแทนซิ่งอย่าอยู่ใกล้กันครับแต่สัญชาตญาณของคนเราคือการอยู่ใกล้กันนะครับเราต้องมาเจอกันเราต้องไปโบสถ์เราต้องไปวัดเราต้องไปสนามมวยเราต้องไปบ่อนไก่ต้องไปเจอคนครับนี่แหละครับมันเป็นคนขี้เหงาครับอาจารย์เราชอบการสังสรรค์ฮะนั่นแหละครับเชื้อโรคถึงชอบมากนะครับครับแล้วแม้กระทั่งนะครับคนที่อยู่ไกลกันยังบินไปบินมาครับครับมีลิงชิมแปนซีที่ไหนที่วิ่งไปทั่วทวีปไม่มีครับครับมีแต่สปีชีส์เรียกว่าโฮโมเซเปียนนี่แหละครับครับที่เดินทางไปมาทั่วโลกจากบริเวณก็ไม่ยอมนะครับครับแล้วก็ไม่มีลิงที่ไหนนะครับที่อยู่กันได้เกินกว่าเป็นร้อยตัวต่อฝูงครับแต่สมองของมนุษย์มันใหญ่ทำให้มนุษย์เราอยู่กันได้เป็นร้อยตัวต่อฝูงตั้งแต่สมัยก่อนแล้วพอสร้างสังคมเกษตรสร้างอารยธรรมขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมืองครับครับเมืองคือระบบนิเวศชั้นดีเลยของไวรัสนะครับที่ทำให้การแพร่หลายของโรคมันเกิดขึ้นได้ทีนี้ประเด็นสำคัญอันเป็นประเด็นน่าคิดนะครับก็คือเชื้อโรคนั้นควรจะทำร้ายระบบนิเวศของมันคือตัวเรามากขนาดไหนจริงฮะคืออย่างมนุษย์เรามนุษย์เราครับอาจารย์ตอนนี้เราเริ่มตระหนักว่าเราทำลายระบบนิเวศของเราธรรมชาติของเรามากเกินไปเดี๋ยวเราไม่มีที่อยู่นะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรักษาฟื้นฟูแต่โควิด-19มันไม่เห็นฟื้นฟูเราเลยครับอาจารย์มันไม่พยายามจะรักษาเราไว้เลยเออถ้าเราตายมันก็ตายแบบเรานะใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับเชื้อโรคแล้วจริงๆมันเหมือนว่ามันคิดพยายามจะเผยแพร่ตัวมันเยอะที่สุดแล้วมันจะใจดีกับเราไหมโควิด-19 ถือว่าใจดีกับคนพอสมควรนะครับครับถ้าวัดดูแล้วโควิด-19 ไม่ได้ทำให้อัตราการตายสูงมากนะครับครับเมื่อเทียบกับคนที่ติดเชื้อนะครับไม่ได้ทำให้ตายมากนะครับโควิด-19 เป็นโรคที่ค่อนข้างใจดีกับคนครับนะครับขอเปรียบเทียบนะครับดูรูปนะครับดูรูป2รูปนะครับเทียบกันว่าถ้าโรคมี2โรคนะครับโรคแรกนะครับเป็นโรคที่โหดร้ายรุนแรงมากเป็นโควิด-19 ประเภทที่เป็นไวรัสประเภทที่ทำให้เราเจ็บป่วยหนักลุกขึ้นจากเตียงไม่ได้ครับโรคอย่างนี้ระบาดได้ไหมครับระบาดไม่ได้ครับเพราะว่าเหยื่อหรือระบบนิเวศของมันเนี่ยคือตัวเรานอนอยู่ที่เตียงแล้วถ้ามันเป็นไวรัสที่ติดต่อจากทางเดินหายใจหรือติดต่อจากดรอปเลตนะครับจากละอองที่ออกจากตัวเราของเหลวจากตัวเราซึ่งต้องไปเจอคนอื่นอยู่ใกล้ๆจึงจะติดกันได้ถ้าเรานอนอยู่เตียงโอกาสเผยแพร่เชื้อโรคไปไกลๆจะไม่มีโอ้มุมนี้น่าคิดเหมือนกันแสดงว่าเจ้าไวรัสตัวนี้มันถูกดีไซน์ออกมาแล้วว่ามันต้องให้คนที่ติดยังเป็นพาหะได้ต้องไม่ป่วยหนักเกินไปแกจะได้ไปแพร่เชื้อได้พวกฉันจะได้ขยายอาณาเขตได้แต่ถ้ามันเล่นงานเราหนักเรานอนเราตายเร็วไปเราแพร่เชื้อไม่ได้ถูกต้องครับมันฉลาดนะครับอาจารย์แบบนี้ครับแล้วมันยังฟักตัวอยู่ในตัวเราตั้ง14วันใช่ไหมครับหรือที่เราไม่รู้ตัวเลยเราไม่รู้ตัวแล้วเราออกไปเพ่นพ่านเพ่นพ่านแล้วยังไงครับเหมือนรูปขวาครับไปฮัดเชยไปจามไปไอใส่คนอื่นตัวนี้แหละครับโอกาสแพร่ขยายไปได้เยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเชื้อโรคที่จะประสบความสำเร็จนะครับมองในมุมเชื้อโรคนะครับมองในมุมเชื้อโรคจะประสบความสำเร็จในการขยายเผ่าพันธุ์ของมันไม่ได้แปลว่ายิ่งโหดยิ่งดีนะครับโหดมากก็ไม่ดีแต่ถ้าโหดน้อยโหดน้อยมากๆเลยคือเข้าไปในร่างกายเราแล้วไม่ทำอะไรเลยตัวมันเองก็ขยายไม่ได้เพราะฉะนั้นเชื้อโรคมันต้องหาจุดเหมาะสมครับครับจุดเหมาะสมก็คือจุดที่ว่าต้องไม่โหดมากเกินไปครับไม่โหดน้อยเกินไปครับครับโหดแบบพอเหมาะพอเหมาะครับครับนี่โหดแบบนี้นะครับโหดแบบพอเหมาะพอเหมาะฮะอันนี้คือโหดน้อยแต่โหดนานนะครับอาจารย์ระยะฟักตัวก็นานนานแล้วบางคนกว่าจะหายก็นานมากใช่ครับใช่ครับนี่แหละครับคือกลยุทธ์ที่ดีของมันก็คือมันไม่ใช่ลุยเข้ามาหาเราแล้วจัดการเราตายไปในเวลาสั้นๆครับอีโบลาครับโหดมากนั่นก็ไวรัสอีกตัวนึงแต่พอโหดแบบอีโบลานะครับคนตายไปแล้วโอกาสแพร่เชื้อมันจะน้อยครับเพราะฉะนั้นถ้าไปดูค่า R0 ที่เราพูดจากสมการคณิตศาสตร์อะไรพวกนั้นเนี่ยครับมันจะเผยแพร่ไปได้ยากครับในอดีตนะครับในศตวรรษที่14จำกันได้ไหมครับเคยมีโรคระบาดครั้งใหญ่คือกาฬโรคครับแล้วเปลี่ยนสังคมครั้งนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันกับครั้งนั้นก็คือเปลี่ยนโรคครั้งใหญ่เลยกาฬโรคสมัยศตวรรษที่14ตอนนี้ไม่เหลือแล้วเพราะอะไรครับเพราะโรคกาฬโรคตัวนี้โห
โหดเกินไปครับฆ่าคนเลียบเมืองหมดเลยเพราะฉะนั้นพอฝังพอเผากันจบโรคไม่มีที่อยู่ไปไม่ได้โรคที่รุนแรงคืออะไรครับที่ยังอยู่ได้อหิวาตกโรคมาเรียให้เลือดออกครับทำไมโรคพวกนี้โหดได้ครับอหิวานั้นแท้ทางไหนมองในมุมเชื้อโรคนะครับอหิวาทำให้คนท้องร่วงอย่างหนักนะครับแล้วท้องร่วงแล้วมันไปไหนส่วนใหญ่คนไปอึไปฉี่ลงแม่น้ำลงแหล่งน้ำเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องพึ่งคนเพราะฉะนั้นไปถึงคนลุยเลยทำให้ท้องร่วงวันสองวันตายเลยแต่เชื้อมันไปได้ครับเพราะฉะนั้นอหิวามันไม่พึ่งคนมันจึงโหดได้มาเรียหรือว่าไข้เลือดออกก็เหมือนกันครับครับพึ่งยุงนะครับมาเรียคือพุ่งยุงก้นป่องครับนะครับส่วนไข้เลือดออกก็คือยุงลายครับของพวกนี้นะครับพอกัดเราแล้วเราเดี้ยงอยู่บนเตียงมันเดือดร้อนไหมมันไม่เดือดร้อนเพราะมียุงนะครับคอยดูดเลือดจากตัวเราไปต่อที่อื่นได้อีกครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรคแบบนี้มันจะโหดได้ครับแต่ถ้าเป็นโรคแบบติดต่อแบบประเภทแบบอีกโรคหนึ่งนะครับสมมติเป็นโรคอย่างโรคติดต่อทางเพศเช่นซิฟิลิสหนองในอะไรอย่างเงี้ยครับครับโรคพวกนี้โหดมากไม่ได้ครับครับถ้าโหดมากทำให้ตายเลยภายใน1วัน2วันครับไม่มีตัวที่ไปแพร่เชื้อต่อได้ครับคนไม่ทันได้มีเซตการตายก่อนอย่างนี้ได้ครับครับคนที่จะไปคอยสืบพันธุ์ไปผสมพันธุ์กับคนอื่นและขยายโรคออกไปก็จะไม่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นไอ้โรคประเภทเผยแพร่ด้วยน้ำนะครับเผยแพร่ด้วยพาหะนั้นรุนแรงได้แต่โรคทางเดินหายใจอย่างโรคหวัดอย่างโรคโควิด19เนี่ยนะครับครับจะโหดมากไม่ได้และเรียกได้ว่ามันเหมือนคุณตาพูดมันออกแบบมาเหมือนพอเหมาะพอเจาะเลยครับจริงๆแล้วมันเรียกว่าออกแบบจริงไหมมันไม่ได้ออกแบบในความหมายเมื่อเราออกแบบรถออกแบบของแต่มันเป็นกระบวนการวิวัฒนาการทางธรรมชาติมันออกแบบมาสารพัดแบบเป็นล้านๆแบบเลยนะครับกว่าจะเกิดตัวเจ๋งๆอย่างโควิด-19มันมีไวรัสที่มันแป๊กไปอีกมากมายในแต่ละปีคือพูดง่ายๆว่าก่อนหน้านี้มีไวรัสที่พยายามจะเรียกว่าเกิดมาเพื่อเล่นงานเราแต่ไม่สำเร็จมาเยอะแล้วพอมาเจอตัวนี้น่ะลงตัวที่สุดโหดพอประมาณโหดนานทีเดียวใช่ครับครับพอประมาณแล้วก็นานทีเดียวตัวนี้แหละครับทำให้เกิดปัญหาได้นะครับครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือโรคหลายโรคนะครับที่เราบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันปรับดีกรีความโหดได้ตามสภาพแวดล้อมด้วยนะครับครับเช่นอหิวาอหิวาถ้าเกิดโดยทั่วไปนะครับในสถานที่แบบก่อนนะครับสังคมที่สุขอนามัยไม่ดีนะครับโรคจะโหดมากเพราะว่าคนอึคนฉี่ยังไงเดี๋ยวมันก็ไปลงแหล่งน้ำมันก็เผยแพร่ได้แต่มีการพบกันนะครับอย่างในอเมริกาใต้นะครับอหิวาในอเมริกาใต้ในบริเวณที่ระบบน้ำมันสะอาดคือคนมีห้องน้ำห้องส้วมมีน้ำประปาใช้ครับอหิวาโหดมากไม่ได้ครับครับอหิวาตัวเดียวกันนี่แหละครับมันจะกลายพันธุ์แล้วก็ปรับไปจนมันเผยแพร่ได้เยอะที่สุดครับครับกลายเป็นว่าอ่ะกูยอมโหดน้อยลงก็ได้เพื่อให้กูอยู่รอดอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับโอ้โหวันนี้นี่เหมือนครับวันนี้เหมือนเราคุยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมไวรัสยังไงไม่รู้พฤติกรรมเชื้อโรคไวร้ายไวรัสนะครับไวรัสไม่ใช่สิไวรัสไวร้ายเอ้ยเรียกยิ่งงงครับเนี่ยอาจารย์เล่นก็คือนะครับครับไวรัสดูมันมีกลยุทธ์อะไรของมันได้นะครับครับแล้วมันมีกลยุทธ์อีกตัวนึงด้วยนะครับคุณตาทราบไหมครับว่ามีวิธีที่เด็ดกว่าการที่เป็นโรคที่ไม่ค่อยโหดด้วยโหดกว่าแบบโควิด-19 อีกที่จะเผยแพร่ยีนของตัวเองครับนั่นคือยังไงครับวิธีที่ว่าก็คือฝากยีนของมันเข้ากับยีนของเราเลยครับโอ้โหฮะเข้าใจแล้วเหมือนพวกลูคีเมียอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอาจารย์ที่กลายเป็นสามารถส่งต่อกันไปทำพันธุกรรมได้เลยครับก็จะมีโชว์รูปให้ดูด้วยนะครับครับจะมีรูปที่เป็นรูปที่เป็นเส้นทางก่อนรูปนี้รูปหนึ่งนะครับเป็นเส้นทางวิวัฒน์ครับรูปนี้แหละครับรูปนี้ก็จะเห็นนะครับว่ามีไวรัสชนิดหนึ่งเป็นไวรัสยุคโบราณเลยเรียกว่าเรโทรไวรัสนะครับเรโทรโอ้โหฮะชื่อโบราณนี่แหละครับตัวนี้แหละครับเจาะเข้าไปในเซลล์ของเราแล้วไม่ได้เจาะในเซลล์ทั่วไปแบบไวรัสแบบโควิด-19ครับเจาะเข้าไปในเซลล์สืบพันธุ์ของเราก็คือเซลล์ไข่ของผู้หญิงหรือสเปิร์มของผู้ชายครับแล้วเอาสารพันธุกรรมของตัวเองไปฝากไว้ในเซลล์ของเราฝากไว้ในกายเธอครับผมน่ากลัวมากฝากไว้นะครับโรคอะไรบ้างครับที่เป็นอย่างนั้นฮะโรคทางพันธุกรรมแบบนั้นอะไรบ้างครับ
โอ้มีเยอะแยะเลยครับมันทำให้เรามีลักษณะพฤติกรรมแปลกๆนะครับเช่นเชื่อกันว่าการที่คนเรานะครับแม่กับลูกเนี่ยตัวต่อกันด้วยโรคเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะเรโทรไวรัสอย่างที่ว่านี่แหละครับมันทำให้เรามีลักษณะแบบนี้และที่สำคัญตัวนึงมันช่วยเราด้วยนะครับก็คือเรโทรไวรัสที่ทำให้แม่นะครับไม่ปฏิเสธเมื่อลูกซึ่งเป็นตัวอ่อนเกิดขึ้นมาในร่างกายครับเรื่องตัวอ่อนเกิดขึ้นมาในร่างกายก็คือของแปลกปลอมครับครับเพราะว่าพันธุกรรมของแม่กับของลูกไม่เหมือนกันเป๊ะครับเพราะว่าของลูกนั้นเอาจากของพ่อมาด้วยครับของพ่อนั้นก็คือของแปลกปลอมสำหรับแม่ครับเหมือนกับเป็นเชื้อโรคของแม่ซึ่งแม่ก็จะเอาระบบภูมิคุ้มกันไปทำลายครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ลูกก็จะเกิดไม่ได้ฝังตัวในแม่ไม่ได้ครับการที่มันเกิดขึ้นได้นี่มันมีเพราะว่ามีไวรัสอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นวายร้ายไวรัสอีกตัวหนึ่งซึ่งเอาสารพันธุกรรมของมันไปฝากไว้ในตัวเราแล้วช่วยให้แม่ไม่ปฏิเสธตัวอ่อนของเด็กแล้วก็ช่วยต่อสายโรคให้ด้วยครับทำให้เกิดเป็นมนุษย์มนามาได้โอ้โหเพราะฉะนั้นเราอยู่ทุกวันนี้ได้เราต้องสำนึกบุญคุณของไวรัสนะครับครับที่ทำให้เรามาอยู่ในจุดนี้ได้เราอย่าไปทะนงตนนะครับว่าเราคือเจ้าจักรวาล นะครับจริงๆแล้วนะครับเราเพิ่งพาอาศัยเรโทรไวรัสพวกนี้มากนักวิทยาศาสตร์บอกว่า 80% นะครับ 80% ของยีนของเรานะครับDNA ของ 80% ของ DNA ของคนนะครับมาจากไวรัสครับครับดูในภาพเราก็จะเห็นไอ้ส่วนที่เป็นเขียวๆเนี่ยนะครับครับเป็นส่วนที่ไวรัสเอามาฝากไว้กับคนเราครับแล้วสุดท้ายกลายเป็นสารพันธุกรรมของคนเราครับนี่เป็นวิธีที่เรโทรไวรัสครับภาพเป็นยังไงครับอาจารย์ทีมงานผมขึ้นภาพไม่ถูกฮะภาพเป็นภาพแบบไหนเอ่ยภาพนี้แหละครับเห็นตรงเขียวๆในนิวเคลียสของคนไหมครับเขียวๆในนิวเคลียสครับที่เป็นก้านครับก้านเขียวๆนะครับตรงนั้นนะครับก็คือส่วนที่เป็นสารพันธุกรรมที่คนถูกไวรัสฝากมาครับแล้วเป็นวิธีที่เจ๋งที่สุดครับเพราะว่าไวรัสไม่ต้องมาทำลายร่างกายคนไม่ต้องทำให้คนติดเชื้อแล้วค่อยไปแพร่เชื้อให้คนอื่นแต่ฝากไว้ในกายเธอเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้คนเราขยายพันธุ์แล้วเราก็เป็นสปีชีส์ที่ขยายพันธุ์ได้เก่งจนเป็นสปีชีส์ที่ครองโลกอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นสิคนที่หัวเราะที่หลังดังกว่าก็คือไวรัสที่เอายีนมาฝากตัวเราไว้นี่แหละครับโอ้โหซูเปอร์มาสเตอร์มายด์มากแสดงว่าในมนุษย์อย่างเราก็ต้องครั้งขอบคุณไวรัสด้วยเพราะว่ามันอยู่ในตัวเราแล้วมันก็ช่วยให้เรานะครับสามารถขยายเผ่าพันธุ์มาจนถึงทุกวันนี้จนเราครองโลกใช่ครับโอ้โหไวรัสล้ำลึกมากๆฮะนี่วันนี้ผมสนุกมากรู้สึกเหมือนกับเรียนรู้พฤติกรรมของไวรัสไปในตัวแล้วก็ให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันฉลาดล้ำลึกมากฮะเพราะฉะนั้นเราคงไม่มีทางชนะมาได้เลยเราก็แค่ต้องยืดระยะเวลาแล้วก็อยู่กับมันประนีประนอมอยู่กับมันไปให้ได้ถูกต้องเลยครับประเด็นที่คุณตาพูดสุดท้ายนี่สำคัญมากๆเลยครับอย่าไปคิดว่าเราจะเอาชนะโควิดไวรัสได้นะครับต้องคิดว่าเราจะอยู่กับมันยังไงถึงยังไงเราก็ต้องอยู่กับมันเราจะอยู่กับมันยังไงอย่าไปคิดว่าปิดเมืองไปปีนึงนะครับต่อให้ปิดปีนึงเลยไม่มีทางจัดการโควิดไวรัสได้สำเร็จเพราะว่ามันไปแล้วทั้งโลกนะครับแล้วไวรัสตัวนี้ตามสูตรคณิตศาสตร์อย่างที่บอกนี่นะครับมันไม่ได้โหดร้ายมากนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงจะไม่สูญพันธุ์ไปแบบกาลาโลกนะครับที่เคยสูญพันธุ์ไปอาจารย์ครับขออนุญาตถามแทรกนิดนึงที่เขาบอกว่าในอนาคตมันอาจจะกลายเป็นโรคประจำฤดูอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมครับเหมือนพวกไข้หวัดใหญ่นั่นก็คือสิ่งที่คนทั่วไปเชื่อกันครับ มันก็จะโผล่มาเป็นระยะครับ ครับพอมันแพร่หลายไปถึงจุดนึงนะครับมันก็จะแพร่ต่อได้ยากถ้าเกิดเรามีภูมิคุ้มกันในประชากรเยอะแล้วซึ่งก็คือ 50-60% นะครับของกรณีโควิดไวรัสไม่ว่าภูมิคุ้มกันนั้นจะมาจากเราติดมันแล้วมันกลายเป็นภูมิคุ้มกันหรือเราได้รับวัคซีนเราก็ได้รับภูมิคุ้มกันครับต่อไปนะครับคุณตะลองนึกดูนะครับเวลาจะไปเดินทางไปต่างประเทศนะครับไปขอวีซ่าเขาอาจจะขอให้ไปขอใบรับรองแพทย์ว่าคุณเคยติดโควิดไวรัสมาแล้วแล้วมีภูมิคุ้มกันแล้วจึงจะออกวีซ่าให้นะครับผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นครับอาจารย์ในอนาคตผมเชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นเป็นไปได้จะเป็นอย่างนั้นครับใช่ครับผมเชื่อว่าจะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันสงครามครั้งนี้จะจบง่ายผมถึงชอบไตเติลของคุณหมอชัชพลนะครับว่าเป็นสงครามที่ไม่มีวันจะเอาชนะได้สิ่งที่ผมห่วงนะครับ30เมษายนนี้นะครับถ้าเราทำกันเข้มงวดไปในระยะเวลาอีกประมาณ20วันที่จะถึงวันที่30ตัวเลขมันจะออกมาดีทีนี้ตัวเลขออกมาดีสิ่งที่คนทั่วไปจะเรียกร้องกันก็คือ
เราเดือดร้อนทำมามากมายเพราะฉะนั้นเราขอกลับไปเปิดทุกอย่างเหมือนเดิมกลับไปเปิดสนามมวยกลับไปเปิดบ่อนไก่กลับไปเปิดโรงหนังกลับไปเปิดร้านอาหารไปเปิดห้างเปิดทุกอย่างกลับมาครับถ้าเปิดโดยไม่มีแผนในการออกจากวิกฤตไวรัสครั้งนี้ที่ดีนะครับครับสิ่งที่คาดหมายได้เลยจะเกิดขึ้นก็คือโควิด -19 ก๊อก2จะโผล่กลับขึ้นมาแล้วเราก็จะปิดเมืองกันรอบ2อีกครับเราจะวนไปวนมาแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นรอบนี้นะครับก็ต้องช่วยกันทำดีๆและทาง TDI ก็กำลังเตรียมข้อเสนอนะครับที่จะช่วยกันคิดว่าจะเปิดเมืองกันอย่างไรนะครับเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้วไม่ให้กลับมาเดือดร้อนกันอีกครับครับผมขอบพระคุณอาจารย์มากครับผมว่าเดี๋ยวเราคงจะต้องคุยแล้วก็ซีรีส์ต่อไปเรื่องนี้กันเร็วขึ้นเพราะว่าผมว่าคนคงอยากรู้และอยากฟังวันนี้เราได้เข้าใจพฤติกรรมเราได้เข้าใจระบบว่าจริงๆแล้วไวรัสมันอยู่บนโลกใบนี้มาก่อนเราและในวันนี้เราก็คือที่อยู่ของมันในการแพร่พันธุ์ดังนั้นมันก็จะไม่ฆ่าเราเยอะหรอกนะครับแล้วมันก็จะพยายามทำให้เราแพร่ระบาดไปได้มากที่สุดดังนั้นมันคงจะไม่จบง่ายๆถ้าเทียบเป็นสงครามเราไม่มีทางชนะรอบต่อไปอาจารย์จะคุยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าโควิด-19อีกบ้างครับครับรอบต่อไปนะครับเราจะคุยดูว่าจากคณิตศาสตร์ของไวรัสจากการดูจิตวิทยาของไวรัสนะครับแล้วมันจะมีโรคอะไรบางอย่างซึ่งมันไม่ได้ติดต่อด้วยไวรัสแต่มันเป็นโรคติดต่อทางสังคมนะครับใบ้นิดนึงนะครับว่าตอนหน้าผมจะมากับนุ่นแล้วก็มากับเจนครับ เพื่อจะมาเล่าให้ฟัง เดี๋ยวก่อนอาจารย์เอากับเขาด้วยเหรอฮะเนี่ยอาจารย์จะเป็นโบจะมากับนุ่นมากับเจนผมจะขอมากับนุ่นกับมากับเจนครับโอ้โหครับอยากเห็นเลยแล้วครั้งหน้าจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเราได้แง่คิดดีๆอะไรจากเชื้อโรคและวิธีการที่นักระบาดวิทยานะครับในการป้องกันโรคไม่ให้มันระบาดมากออกไปแต่มีบางโรคเราอยากให้ระบาดเยอะๆนะครับเช่นโรคของ The Standard คูณกับ TDRI นี่แหละครับเราอยากให้เป็นไวรัลนะครับคำว่าไวรัลคืออะไรไวรัลก็คือมาจากไวรัสลากศัพท์ตัวเดียวกันเลยนะครับเราอยากจะให้โรคนี้แพร่หลายไปเยอะๆเราจะทำกันยังไงได้เราอยากจะป้องกันโรคบางอย่างแล้วเราอยากจะให้โรคบางอย่างแพร่หลายไปเยอะๆครับครับตอนหน้าครับครับขอบพระคุณสำหรับความรู้ดีๆที่มีประโยชน์มากๆหนังสือทั้ง3เล่มน่าอ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือของคุณหมอชัชพลเกียรติขจรธาดาก็คือประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างมนุษย์และเชื้อโรคสงครามที่ไม่มีวันชนะRules of Contagion ของอดัมคูชาสกี้นะครับหรือว่า Selfish Genes ทั้ง3เล่มนี้ถ้าอ่านจะได้ความรู้เพิ่มเติมแต่แค่ดูไลฟ์วันนี้ผมว่าหลายคนก็เก็ตไอเดียแล้วก็ได้ความรู้จากอาจารย์เยอะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตัดแล้วทำให้เป็นไวรัลให้มากที่สุดคนจะได้เข้าใจว่าสุดท้ายเราต้องปรับตัวเราต้องเรียนรู้ศึกษาเจ้าโควิด-19 เพื่อจะอยู่กับมันให้ได้ให้ดีที่สุดเพราะมันจะอยู่กับเรานานที่สุดแน่ๆวันนี้ขอบคุณอาจารย์สมเกียรติมากๆครับขอบคุณครับสนุกมากๆครับอาจารย์ครับเอาละครับคุณผู้ชมนี่คือไลฟ์ที่เราไลฟ์กันเร็วหน่อยระหว่าง The Standard Daily นะครับกับ TDRI หรือว่าสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะครับวันนี้ความรู้ที่ดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชนะครับเอามาฝากเราต้องยอมรับจริงๆว่าดีมากๆแล้วก็น่าจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจอะไรได้อีกเยอะเลยโดยเฉพาะเรื่องของพฤติกรรมของไวรัสนี่เป็นหลักคณิตศาสตร์แล้วก็เป็นหลักสถิติที่มีมายาวนานแล้วเอาเป็นว่าวันนี้เราไลฟ์กันประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่พรุ่งนี้ยังเจอกันเวลาเดิมประมาณ 20:00 ตรงอยู่ส่วนคืนนี้ใครที่ไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วช่วงหัวค่ำดู The Standard Pop นะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานไลฟ์คุยกับศิลปินที่อยู่ในภาคเหนือว่าเขาทำอะไรกันบ้างมีดนตรีสดๆมาให้ฟังกันด้วยก็ขอให้สนุกกันวันนี้ขอบคุณสูตรสวยๆจากพีมิตรขอบคุณการติดตามรับชมที่น่ารักทุกคนใครดูไม่ทันไปดูย้อนหลังบอกได้เลยว่าความรู้วันนี้ดีมากๆขอบพระคุณครับ